สวัสดีค่ะแม่มริซ้อนเกษตรอินทรีย์ค่ะวันนี้แม่มริซ้อนนะคะจะมาเก็บใบกะเพราค่ะวันนี้อากาศเย็นสบายหนาวด้วยนะคะฤดูหนาวเย็นสบายเลยจะมาเก็บกะเพราในกระถางกันนะคะนี่กะเพราแดงนี่ขนาดหน้าหนาวนะคะเนี่ยฤดูหนาวกะเพราแดงของแม่มริซ้อนงามเชียวค่ะจะเก็บไปผัดใส่กะเพราไก่นะคะกะเพราไก่ลูกชิ้นนี้กะเพราแดงนะคะปลูกร่วมกับตะไคร้นะคะนี่ตะไคร้กระเพราใบแมงลักโหระพานี้บ้านแม่ไม่ได้สอนไม่ได้ซื้อเลยนะคะมีครบหมดแล้วก็ปลูกกระถางนึงนี่ปลูกหลายอย่างนี่กะเพราแดงกระถางนี้นะคะปลูกกับตะไคร้ค่ะเก็บไปผัดกะเพรานะคะเนี่ยกะเพราถ้าเราปลูกนะคะถ้าจะให้เขาอายุยืนนะคะอย่าให้เขาออกดอกนะคะต้องเก็บดอกเขาไปกินให้หมดเลยเขามียอดแล้วเขามีดอกนี้ต้องรีบเก็บรีบเด็ดนะคะไม่งั้นเขาจะแก่ต้นเขาจะแห้งตายค่ะนี่จะให้ดูกระถางนะคะเนี่ยกระถางประมาณฟุตกว่ากะเพราแดงต้นนี้นะคะปลูกได้ปีกว่าแล้วค่ะก็เก็บกินตลอดนะคะเก็บกินทุกอาทิตย์แล้วก็มีหลายกระถางด้วยกะเพราบ้านแม่มะลิซ้อนปลูกร่วมกับพืชผักสมุนไพรตัวอื่นนะคะเก็บกะเพราแดงแล้วนี่กะเพราขาวค่ะกะเพราขาวก็ไม่ให้เขาออกดอกละก็เก็บเลยเดี๋ยวเขาจะแห้งตายก็ถ้าเราปลูกไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะคะก็จะได้กินหมดแต่จะงอกงามดีสวยงามงอกงามในฤดูฝนนะคะผักพวกเนี้ยพวกกะเพราเนี่ยอันนี้กะเพราขาวนะคะเก็บจะให้ดูกระถางนะคะอันนี้กระถางประมาณ8นิ้วค่ะอันนี้กระถางใหญ่อันนี้เขาจะอยู่ของเขาโดดๆนะคะไม่ได้อยู่กับอะไรอันนี้กระถางใหญ่อยู่กับตะไคร้ค่ะจะเก็บกะเพราให้ดูจะให้ดูว่าไม่ว่าจะฤดูไหนเราก็สามารถปลูกกะเพราได้นะคะปลูกใส่กระถางดูแลง่ายปลูกไว้กับบ้านนะคะเราจะได้กินสวนพืชผักสมุนไพรถ้าปลูกไกลบ้านเวลาจะกินเนี่ยไม่ได้กินหรอกก็ต้องนู่นออกไปซื้อที่ตลาดอยู่ใกล้บ้านกว่าอันนี้แม่มะลิซ้อนอยู่ในเมืองนะคะก็ปลูกใส่กระถางไว้สวนก็นาโคกพวกที่ไร่นามีหมดแล้วล่ะค่ะแต่เราไม่ได้ไปปลูกมันอยู่ไกลค่ะเป็น40-50กิโลก็ให้ญาติเขาทำไปให้เขาเช่าไปนะคะอันนี้เราก็ปลูกกินที่บ้านนะคะค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเก็บกะเพราให้ดูค่ะโอ้อากาศสดชื่นจังนะคะสดชื่นทำกับข้าวกินก่อนไปทำงานค่ะแล้วก็ห่อไปกินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ